การณ์ที่ภูเก็ตบานปลายแล้วนะคะตอนนี้จากที่ฝรั่งเนี่ยไปทำร้ายหมอปลายหลังจากที่หมอปลายไปนั่งอยู่ตรงบันไดของวิลล่าเนาะซึ่งจริงๆในท้ายที่สุดก็มีการพิสูจน์ว่าไม่ได้บุกรุกเพราะเป็นที่สาธารณะแล้วก็กำหนดรื้อออกใน30วันที่ว่ามันบานปลายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเองก็มีการขุดคุ้ยพฤติกรรมของฝรั่งรายนี้หลายคดีที่เคยเกิดขึ้นนะคะล่าสุดวันนี้รวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่ฝรั่งออกจากพื้นที่ค่ะYou get out of Phuket, David. We don't need you anymore. โอ้โหนี่ค่ะมากันเยอะเลยอ่ะประมาณ500คนได้คุณครับนี่ค่ะมากันเยอะมากๆแล้วจุดนี้เนี่ยก็คือที่หาดยามูนะคะที่ภูเก็ตชาวบ้านเนี่ยต่างพากันตะโกนแล้วก็ไล่ออกฝรั่งชื่อเดวิดเป็นคุณสวิตเซอร์แลนด์เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะจุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่เห็นเนี่ยชาวบ้านก็ทยอยเดินทางมาตามนัดหมายคือเขามีนัดหมายกันในโลกโซเชียลค่ะที่จุดนี้แล้วก็ร่วมกันทำกิจกรรมนอกจากการตะโกนแล้วเนี่ยก็มีการนำกระดาษ A4 เขียนเป็นข้อความเรียกร้องให้ทั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมเนี่ยตรวจสอบคืนพื้นที่หน้าหาดให้กับประชาชนคือไม่ใช่แค่จุดนี้แล้วอยากให้ตรวจสอบทุกหาดของภูเก็ตเลยเพราะว่าที่ภูเก็ตเขาก็ล่ำลือกันเยอะว่าผู้มีอิทธิพลเยอะต่างชาติเข้ามาครอบครองแล้วก็มีการลุกล้ำใช้ประโยชน์แบบนี้นะคะซึ่งก็มีตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรมมีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะบอกว่ามาให้กำลังใจกับคุณหมอปลายในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ยอมรับไม่ได้กับพฤติกรรมของฝรั่งรายนี้นะคะอยากให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการให้ถูกต้องให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ขณะที่ชาวบ้านอีกคนค่ะบอกว่าต้องการไล่ฝรั่งคนนี้ให้กลับประเทศไปเลยเพราะถือว่ามีพฤติกรรมที่เป็นอันตรายค่ะพฤติกรรมมันขู่เขาถ้าเกิดว่าคนสวนมานั่งตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยจะเอาปืนลงมามาขู่เขาด้วยมันไม่ฟังอะไรเลยมันบอกว่าไปเลยที่ฉันบ้านของฉันคุณเข้ามาไม่ได้ให้มันไปอยู่ที่ของมันเนี่ยอย่ามาอยู่บ้านเราไปอยู่บ้านมันที่ว่ามันใหญ่ได้มันฆ่าคนยิงคนได้อย่ามาอยู่ที่นี่พวกกฎหมายบ้านเรากับบ้านครบแต่เราย้ำว่าไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนนะคะใช่ครับก็ทุกชนชาติแหละมีทั้งดีไม่ดีถูกไหมคะคือในมุมนี้เองเนี่ยก็พี่น้องชาวบ้านที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไม่โอเคมีหนึ่งคนก็คือนางเสวียนค่ะถือธงชาติไทยมาเลยแล้วก็มาตะโกนบอกว่าหาดสาธารณะเป็นของคนไทยทุกคนคือพี่เสวียนเองเนี่ยเป็นชาวบ้านยามูตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะเกิดที่นี่ทำอาชีพประมงอยู่ที่นี่และเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ก็เคยทำมาหากินเก็บหอยปูปลาตรงนี้แหละแต่ช่วงหลังประมาณสัก1ปีเนี่ยเข้ามาไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะเข้าต้องแลกบัตรกับรปภ.นะก็เห็นว่ายุ่งยากนะคะก็เลยไม่ได้เข้ามาและไม่อยากมีปัญหากับโครงการหมู่บ้านด้วยค่ะได้ข่าวคนอื่นคนมาต่อเถก็ดูไล่ไหมเราบอกว่าเราไม่ได้มาดูมาเห็นนั่นกับตาเพราะเราไม่มานานแล้วทำไมถึงไม่มาเป็นเพราะอะไรขี้เกียจรำคาญกลัวได้ยังทำไมเราทงมาทงชาติไทยมาคนไทยอย่าเราคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์รู้หน่อย60กว่าแล้วแล้วผมมาทำแบบนี้ไม่ได้อีกหนึ่งคนนะครับเป็นในหน้าที่ติดต่อวิลล่าแห่งนี้ให้กับตัวของนายเดวิดคนก่อเหตุนะครับย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าของวิลล่าเป็นชาวสิงคโปร์ครับเธอเนี่ยเคยถูกนายเดวิดผู้ก่อเหตุพูดจาไม่ดีใส่โดยชาวต่างชาติผู้ก่อเหตุเคยอ้างคนใหญ่คนโตในภูเก็ตไล่มาตั้งแต่ท่านผู้ว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่อ้างว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้หลักผู้ใหญ่จัดการตัวของคุณบีที่เป็นนายหน้าได้ถ้าคุณบีไปโกหกข้อมูลเกี่ยวกับวิลล่าคือลักษณะเหมือนข่มขู่คุณจ้อยส่วนสามีของคุณบีก็เป็นต่างชาติเหมือนกันกลัวเดวิดเหมือนกันครับเพราะถูกข่มขู่ไปด้วยเธอบอกเธอรู้มานะว่าในรถของต่างชาติคนนี้ด้านหน้ารถจะมีตาโลโก้หรือว่าตาโล่ของตำรวจติดอยู่นะครับในรถจะมีปืนมีเสื้อตำรวจแขวนอยู่ด้วยอย่างเช่นช่วงของโควิด-19 ที่ผ่านมาครับเดวิดเนี่ยออกไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องมีการตรวจคัดกรองโควิดคือพฤติกรรมของเขาเนี่ยมักจะมาเช่าวิลล่าราคาแพงๆหรูๆแล้วก็จะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาทานข้าวที่บ้านเป็นประจำครับมีค่อนข้างกลัวมากนะคะแต่เราเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าเรารู้กฎหมายบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามีเขาเป็นชาวต่างชาติเขาจะกลัว
ขาจะกลัวว่าเขาโดนข่มขู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขามีปืนใช่ค่ะเขาบอกว่าเขามีปืนเขามีคนที่เขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือทราบไหมครับว่าในรถเขาเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างในรถใช่ไหมคะก็คือข้างหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นโล่ตาโล่ของตำรวจอ๋อคล้ายๆกับรถตำรวจใช่ค่ะเป็นตาโล่ใช่ค่ะก็ในข้างในรถก็จะได้เป็นที่เขาบอกเล่าให้สามีฟังก็คือจะมีปืนจะมีเสื้อตำรวจผู้ใหญ่ของเขานี่เราไม่รู้แต่ว่าพฤติกรรมของเขาก็คือจะเช่าวิลล่าราคาแพงเช่าวิลล่าราคาแพงแล้วเชิญไม่ถึงว่าเชิญผู้ใหญ่หลายๆท่านไปทานข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยที่มีเชฟดีๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยมันบานปลายจริงๆคุณผู้ชมนอกจากในมุมของการทวงคืนพื้นที่หาดซึ่งพื้นที่หาดทั่วประเทศไทยนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่แล้วนะคะที่ต้องมีการตรวจสอบเรื่องอีกประเด็นก็คือที่เราบอกไปเพราะด้วยความที่คุณเดวิดเนี่ยเป็นเจ้าของปางช้างก็เลยพูดถึงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลรู้จักกับตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เนาะพอพูดถึงเป็นผู้มีอิทธิพลก็ต้องถามคนนี้เลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีมหาดไทยคุณอนุทินเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลหรือว่าทำตัวเป็นนักเลงในประเทศไทยเด็ดขาดนะคะเรื่องมาเฟียต่างชาติอ้าวมาเฟียต้องเป็นคุณชาดาไหมอ่ะเนาะที่ตอนแรกถูกมอบหมายให้ทำภารกิจเรื่องนี้เนาะคะปรากฏคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นให้คุณชาดารัฐมนตรีช่วยทำหรอกเพราะแค่ตนคนเดียวก็เอาอยู่แล้วบอกว่าทุกอย่างจะทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะยอมรับว่าตอนนี้ไทยเราอ่ะต้องการนักท่องเที่ยวแต่เข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าต่างชาติคนไหนเข้ามาแล้วมาซ่าหรือมาแอดอาร์ตจะจัดการให้หมดเลยค่ะส่วนตัวผมรับไม่ได้อยู่แล้วแค่ผู้มีอิทธิพลคนไทยเรายังไม่ยอมแล้วเราจะไปยอมให้คนต่างชาติมามีอิทธิพลนะมาทำตัวเป็นมาเฟียมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเฟียต่างชาติไม่ต้องชาดาหรอกอนุทินคนเดียวก็เอาอยู่แล้วเดี๋ยวจัดการชาดาให้ดูแลที่บนคนไทยไปการอยู่กันทำมาหากินกันแบบนี้คนไทยไม่ชอบแบบนี้เขาต้องเคารพแล้วเขาก็ต้องทำตามอันนี้ชัดเจนถ้าลองดูว่าไม่ว่าจะเป็นต่างชาติคนไหนมาซ่ามาแอคอาร์ตมาอะไรนี่เดี๋ยวจัดการหมดง่ายนิดเดียวดึงวีซ่าดึงพาสปอร์ตมันออกมันก็จบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลุยจัดการเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องของพฤติกรรมของฝรั่งหรือว่าคุณเดวิดเองเนี่ยมีคนไปขุดคุยเยอะอย่างเมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีคลิปนี้ออกมาบนท้องถนนค่ะลักษณะเนี่ยรถหรูสีดำขับไปแล้วไปปาดหน้ารถพยาบาลสักพักเปิดกระจกแล้วเอามือยื่นออกมาทั้งชูนิ้วกลางแล้วก็ทำแบบสัญลักษณ์เหมือนแบบทำเป็นรูปปืนอ่ะจ่อมาที่ศีรษะแบบนี้ค่ะขู่รถพยาบาลด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุยกับคนขับรถพยาบาลค่ะว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับมอบหมายทำภารกิจมาเจอชายชาวต่างชาติขับรถยนต์สีดำแทรกขวาแล้วตัดหน้าจากนั้นรถกระจกแล้วทำมืออ้อมหลังคาลักษณะโชว์นิ้วกลางแล้วก็ทำเป็นปืนเจาะหัวนะคะตัวเขายอมรับว่าตอนนั้นโมโหก็มีการตะโกนด่ากลับไปก่อนที่จะโพสต์คลิปและแจ้งความปรากฏต่อมา29ธันวาคมตำรวจถลางเองนะคะก็ติดต่อมาบอกว่าคู่กรณีเนี่ยแจ้งความไว้เอาผิดฝั่งรถพยาบาลข้อหาพรบ.คอมคุณแชมป์คือขวางเขาแท้ๆนะแต่ไปเอาผิดเขาไปขวางเขาไปชูนิ้วกลางให้เขาแต่ก็แจ้งเอาผิดเขา17มกราคมตำรวจนัดคุยอีกครั้งค่ะก็ให้ทนายคู่กรณีพิมพ์มาเลยว่าจะยังไงจะขอโทษไหมแต่ปรากฏพออ่านแล้วเนี่ยไม่พอใจประโยคสุดท้ายที่ว่าต่อไปตนจะไม่โกหกและไม่ทำตัวแย่ๆแบบนี้อีกเนี่ยค่ะคือมันดูแล้วมันดูแบบไม่ชัดเจนแล้วอีกอย่างก็มองว่ามันไม่สอดคล้องตรงกันด้วยนะคะและเพิ่งจะมารู้ทีหลังว่าชายคนที่ก่อเหตุอ้าวเป็นคนเดียวกันกับที่ทำร้ายหมอปลายค่ะครับชูนิ้วกลางลงมาแล้วผมก็หันเป็นอีกทีนึงเขาชูนิ้วเป็นปืนจ่อหัวครับก็เลยจากนั้นไปแล้วก็อยู่ในยูเทิร์นนะครับเขาก็ชูนิ้วกลางมาอีกครั้งนึงคือมันกลัวนะพี่ผมเพราะว่าคือผมก็ไม่รู้ไงว่าในรถต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรยังไงใช่ไหมถูกครับวันนั้นเขาก็นัดผมบ่ายสองพอดีนะครับแล้วมาตกเย็นก็ได้ข่าวของคุณหมอก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
คนนี้หรือที่ว่าเขามีปัญหาเพราะผมได้ถามว่าเขามีปัญหากับคนที่บางช้างซึ่งสำหรับคดีนี้นะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฝั่งของฝรั่งเองก็ตัดสินใจถอนแจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ